สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับกรณีของเด็กที่ก่อเหตุขึ้นมาที่สยามพารากอนนี่นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่ารองศาสตราจารย์นงนุชชี้สิทธิมนุษยชนต้องมีขอบเขตแนะให้เจตนาเป็นตัวตัดสินโทษไม่ใช่อายุเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์นงนุชตันติสันติวงศ์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมเทรนประเทศอังกฤษปัจจุบันนี้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสทีมยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารกรุงไทยอาจารย์นงนุชเนี่ยได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนนะครับโดยบอกว่าอย่างนี้ครับมีคำถามอยู่หลายคำถามคำถามที่หนึ่งคือผู้ก่อเหตุอายุเท่านี้เนี่ยเอาสิ่งที่มีกลไกเดียวกันกับปืนและเครื่องกระสุนเนี่ยเอามาจากไหนคำถามที่สองคือว่าทำไมถึงได้เลือกไปยิงที่ห้างอย่างพารากอนในเมื่อถ้าเกิดคนจะหยิบปืนไปฆ่าใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ไปเพื่อปล้นทรัพย์ก็ต้องมีปมกับคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานที่และเป็นที่ที่คุ้นเคยคำถามที่สามต่อไปนี้เนี่ยคนเดินห้างนอกจากจะต้องพกร่มแล้วนอกจากจะต้องพกชุดกันฝนในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะต้องใส่ชุดกันกระสุนด้วยใช่ไหมคำถามที่สี่เหตุการณ์แบบนี้ทำไมถึงเอาอายุมาเป็นประเด็นในเมื่อคนอายุต่ำกว่านี้ก็ทำผิดกฎหมายกันเยอะแยะสิ่งที่ควรคิดไม่ใช่ว่าเขาอายุน้อยเลยรู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายขึ้นหรือว่าเขามีเหตุกดดันอะไรจึงก่อเหตุแต่มันกำลังจะบอกว่าหนึ่งคนรู้จักควบคุมความรู้สึกของตัวเองน้อยลงมี EQ ต่ำลง 2. ในช่วง10กว่าปีมานี้วัฒนธรรมการสอนในครอบครัวในสถานศึกษามีรูปแบบที่มีการผ่อนปลนลดความรุนแรงและความเครียดมีการเอาพ่อแม่มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยเหตุผลมากขึ้นแต่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบวันนี้เพราะการผ่อนปลนจนละเลยการสอนให้รู้จักกฎระเบียบรู้จักวินัยรู้จักขอบเขตของสิ่งที่แต่ละคนพึงกระทำได้และอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำข้อ3เด็กประถมปีที่1ถึงปีที่4สมัยนี้เนี่ยจัดกระเป๋าไปเรียนเองโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องคอยเตือนจะมีเด็กสักกี่คนมีเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่จะสอบแล้วสอบวิชาอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างเนื้อหาเป็นยังไงบ้างข้อสอบเป็นปรนัยหรือว่าเป็นอัตนัยต้องอ่านตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคนที่ตอบได้เนี่ยคือพ่อแม่ของเด็กการประคบประงมลูกแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดหรือการรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองก็ตามข้อ4ในช่วง10ปีมานี้มีเด็กประถมสักกี่คนที่ทำการบ้านเองมีสักกี่คนที่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเองทุกวันในเมื่อพ่อแม่เนี่ยจัดตารางเรียนพิเศษให้ต้องคอยมีครูประกบตลอดหรือจะต้องมีพ่อแม่คอยเตือนให้ทำการบ้านเตือนให้อ่านหนังสือสภาพแบบนี้เขาจะพัฒนาทักษะการมีวินัยและการรู้จักกาลเทศะได้ยังไงข้อ5การเล่นเกมไม่ได้ผิดเสมอไปนะคะเพราะว่าเกมบางเกมมันช่วยพัฒนาสมองช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของเด็กได้ถ้าเกิดจะโทษเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถามว่าทำไมเด็กถึงต้องใช้อุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนในวัยเรียนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนการที่เด็กมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเกมได้ตลอดมันจะเป็นช่องทางให้เด็กเนี่ยเข้าถึงเกมที่ไม่เหมาะสมในระหว่างที่ไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมในการใช้งานอยู่ตอนสมัยเด็กๆครูทำโทษเมื่อเด็กทำผิดกฎเราก็จะรู้ว่ามันมีกฎอยู่และเราก็ต้องทำตามแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่ที่สปอยไม่ยอมให้ทำโทษครูก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดทำโทษไปแล้วเนี่ยจะเป็นการทำโทษที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เดี๋ยวก็โดนฟ้องร้องอะไรอีกก็เลยไม่ทำโทษแล้วใช้วิธีการแจ้งกับพ่อแม่แทนและพอพ่อแม่มีงานต้องทำไม่มีเวลาดูแลลูกลูกก็ไม่เคยรู้ว่าทำผิดกฎหมายก็อลุ่มอร่วยกันไปปล่อยให้เด็กเนี่ยไม่ต้องรับโทษเพราะคำว่าสิทธิมนุษยชนความจริงแล้วเนี่ยคำว่าสิทธิมนุษยชนมันมีขอบเขตนะคะทุกคนมีสิทธิมนุษยชนหรือว่า human right เท่าเทียมกันแปลว่าไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเพศไหนอาชีพอะไรตำแหน่งใดก็ตามจะต้องรับโทษแห่งการกระทำเท่ากันกรรมเวลามันทำงานเนี่ยมันยังไม่เห็นต้องเลือกอายุเลือกเพศเลือกอาชีพเลือกตำแหน่งฐานะอะไรเลย
บทจะโดนมันก็โดนเท่ากันหมดเงื่อนไขที่จะทำให้รับกรรมต่างกันก็คือกรรมที่ทำไปนั้นแตกต่างกันเป็นกรรมที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาเท่านั้นเองการจะมาบอกว่าหลอนมีคนบอกให้ทำถ้าเกิดรู้จักมีสติควบคุมความรู้สึกของตัวเองรู้จักรับผิดชอบมันจะมาไม่ถึงจุดนี้ในเมื่อเป็นเด็กที่เรียนดีเก่งขนาดทำอาวุธขึ้นมาเองได้เนี่ยแปลว่าฉลาดย่อมรู้ช่องโหว่ของกฎหมายแล้วจะปล่อยให้มีพฤติกรรมเรียนแบบอีกกี่รายล่ะคะหรือว่าควรจะทำโทษให้เป็นมาตรฐานให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำผิดก็ต้องรับโทษตามการกระทำนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ให้เจตนาเป็นตัวตัดสินโทษไม่ใช่อายุค่ะ